ไทย Publica Podcast สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือ Podcast ความยั่งยืนไทย Publica Sustainability จากไทย Publica บริษัทอมตะ Corporation จำกัดมหาชนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่รวมมากถึงประมาณ 45,000 ไร่แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีพื้นที่ 18,840 ไร่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองพื้นที่ 16,895 ไร่รายรอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ถึง25แห่งขณะที่รายได้ของอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในเมืองอมตะรวมกันประมาณ 10% ของ GDP ประเทศสะท้อนถึงความเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากทำให้กลุ่มอมตะยกระดับความเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้องบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม Environment Social Governance อมตะอยากเห็นตัวเองเป็น Industrial Park ไม่ใช่เพียง Industrial Estate หรือ Industrial City แล้วอมตะจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาฟังคุณวิบูลย์กรมดิษฐ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่นให้สัมภาษณ์ไทยพาบริก้าไอ้ตรงที่บอกว่าให้สมชื่อก็เป็นอมตะนี่ก็คือว่ามันจะต้องมีการวางแผนที่ดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จะต้องมีนั่นก็คือรายได้นะครับจะต้องมีรายได้ที่เข้ามาเจือจุนได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่one time transaction คือได้ครั้งเดียวปั๊บแล้วจบเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นปั๊บผมเชื่อว่าความเป็นอมตะมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดความเป็นอมตะแล้วเนี่ยมันจะต้องอะไรนะครับยั่งยืนใช่ไหมครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรนะฮะน้ำซึมบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีธุรกิจตัวอื่นที่เข้ามาเสริมเข้ามาสร้างแล้วเข้ามาแทรกที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนให้เกิดให้ความที่ว่าอะไรนะครับเป็นอมตะให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นอมพฤกษ์ก็คือรายได้ถ้าเกิดรายได้มันไม่ได้นั่นก็คือในเชิงของเศรษฐกิจไม่ได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะยุ่งรายได้กับรายจ่ายตรงเนี้ยต้องมาเวทบาลานซ์ให้ดีๆเพื่อความอะไรนะครับเพื่อความเป็นอมตะให้สมชื่อมันเป็นสิ่งท้าทายนะจริงๆตอนที่คิดชื่อเนี่ยเป็นกุศโลบายที่แยบยลมากเลยนะชื่อนี้มีความหมายไม่ใช่ว่าตัดแต่ว่าตั้งถ้าตัดแต่ว่าตั้งนี่ก็คือเอามันเนี่ยพอตั้งขึ้นมาได้ปั๊บแล้วเอ๊ะความหมายแบบนี้ปั๊บแล้วเฮ้ยเรา how to keep how to maintain ไอ้อันนั้นนะครับที่ผมถึงบอกไงครับว่ารายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีนะครับไม่อย่างนั้นปั๊บเราคิดว่าเราอยู่ในแวดวงธุรกิจไม่มีรายได้แล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้กินลมเจ้าหน้าที่ของเรากินต้องทานอาหารถึงจะอยู่ได้แล้วถึงจะมีแรงทำงานใช่ไหมครับอันเนี้ยทำให้เกิดการหมุนเวียนที่อะไรนะครับทำให้เราอยู่ได้และให้สมชื่อเลยนะไม่ใช่อยู่ได้แบบแกนๆน่ะมันก็คงไม่ใช่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของเรานะครับของการตั้งชื่อนะครับผมนึกว่าชื่อก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งแล้วคีบมันให้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงไหมคะเป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นหนึ่งในเรื่องของความเสี่ยงคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้แน่นอนครับธุรกิจมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนั้นน่ะคุณสามารถที่จะ cover มันได้อย่างไรเมื่อมีความเสี่ยงแล้วคุณจะmitigate มันได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายหลายครั้งหลายหลายคราเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้เรื่องความเสี่ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ challenge บริษัทเรามากสิ่งหนึ่งเลยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของLix นั่นก็คือเรื่องของน้ำอย่างเนี้ยน้ำนี่เป็น Lix เราต้องตั้งโจทย์ไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่คำว่าถ้า if cost แล้วถ้าเกิดแบบนี้คุณจะแก้ไขอย่างไร
มิติเกตของคุณมิติเกชันแพลนของคุณคืออะไรใช่ไหมครับก็ไม่ยากคือมองปั๊บแล้วเนี่ยพอเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วมันก็อะไรนะครับค่อนข้างที่จะสักเซสนิดหนึ่งนั่นก็คือไม่มีน้ำก็หาที่เก็บน้ำประเทศเราน้ำมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าคุณหาที่เก็บให้เพียงพอเมื่อเก็บให้เพียงพอเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยน้ำมันมาเราก็เก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เสร็จปั๊บแล้วเนี่ยจนถึงเวลาจะใช้เราก็ดูดออกไปหน้าฝนบ้านเราน้ำเยอะครับไปดูเถอะครับในเรื่องของไอ้สถิติอะไรต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยาเอ่ยอะไรเธอไปเช็คเถอะครับสถิติเหล่านี้น้ำเยอะแต่คุณจะเอาน้ำนั้นมาอย่างไรนะครับนั่นคือ risk นะครับเรามี mitigation plan เราก็ทำที่เก็บน้ำซะทำที่เก็บน้ำให้มากให้เพียงพอแล้วก็เซฟตี้ต่อไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำที่ใช้ไปแล้วอีกหมุนย้อนกลับมาใช้อีกนี่ครับนี่คือวิธีการบริหารความเสี่ยงแล้วถามว่าเมื่อเราไม่เสี่ยงผลส่งผลไปที่ใครครับส่งไปที่ our tenant our customer ครับเขาก็จะไม่ต้องมานั่งอะไรนะมานั่งปวดหัวกับเราว่าอุ๊ยตายแล้ว water shortage อุ๊ยตายแล้วน้ำไม่ได้เรื่องน้ำไม่มีไอ้อย่างเงี้ยครับนั่น leaks ใช่ไหมครับเรามีพอเราวางแผนไว้ให้มากเพียงพอนั่นก็คือแผนของการบริหารการของเราอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยเราทำเป็นอย่างไรนะครับคงไม่ใช่แค่นี้นะฮะจริงๆแล้วมันมากกว่านี้ recycle reclamation ต้องทำถามว่าทางเราทำหรือเปล่าตอนแรกๆก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำแต่เราต้องมีแผนเมื่อถึงเวลานั้นปั๊บเรานำเอา mitigation plan นั้นนะเอาออกมา implement reverse น้ำ recycle น้ำได้ถึงประมาณสัก 60% 40% นะครับเรารีไซเคิลน้ำได้ถึง 40% นั่นแปลว่าคุณจะมาใช้น้ำรอวอเตอร์จริงๆเนี่ยแค่60แทนที่คุณจะใช้รอวอเตอร์100คุณใช้รอวอเตอร์แค่60เห็นไหมเซฟไหมครับเซฟลงไปทั้ง 40% เนี่ยนะฮะณวันนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าใช้น้ำเป็นน้ำเท่าไหร่ครับน้ำประมาณเกือบ13ล้านคิวเยอะนะ13ล้านคิวเนี่ยแปลว่าผมบริษัทเราเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำรอวอเตอร์13ล้านคิวนี่ต่อวันหรือต่อเดือนต่อปีคะต่อปีครับต่อปีค่ะประหยัดรอวอเตอร์ได้ 60% ประหยัดรอวอเตอร์ได้ 40% ใช่เราใช้รอวอเตอร์แค่60ค่ะแต่40ที่ผมพูดเนี่ยคือคิดออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.9 อะไรเนี่ยแหละล้านคิวตีเป็นตัวเลขกลมๆครับจำเลขง่ายๆก็คือ10ละ13ล้านคิวเยอะนะจ๊ะเยอะแต่ว่าเยอะนะแต่ถามว่าเป็นเป้าหมายของเราหรือใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องทำให้ได้มากกว่านั้นเพราะว่านี่เพียงแค่40ถ้าจะให้แจ๋วแหววมันต้อง50 60 70 80ไปนู่นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะนะท้าทายต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในภาวะอะไรต่างๆเพราะแต่ละปีเนี่ยความซีเรียสมันมีไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ครับพอพูดถึงเรื่องลิกส์นี่ผมพูดซะยาวเชียต้องขอโทษแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจและถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาปั๊บแล้วเนี่ยมันลำบากเหมือนกับที่ตอนนั้นที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามาตะพุทธแทบเดี้ยงเลยอะจริงไหมครับว่าจะต้องอะไรนะหด production จะต้องเกือบจะต้อง stop production ผมถามว่าถ้า stop production เลยปั๊บเนี่ยนะความเสียหายมหาศาลเลยนะใช่ไหมครับเสียหายมากเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้องกันมันเอาไว้ก่อนนั่นก็คือ mitigation plan ของคุณคืออะไรนะครับที่จะมา cover ตรงนี้ครับไอ้ที่คุยได้นี่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ลงมือทำแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังไม่แบบเล่นๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรนะฮะสถานภาพของบริษัทของเขาเลยนะเมื่อเขาทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยเขาถึงกับขั้นอาจจะล้มเลยนะ
เสี่ยงไปบิสซิเนสอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งด้วยนะมันไม่เซฟคือแบบเออตรงเนี้ยดิฉันเซฟก็ผมเซฟผมก็จะเดินทางไปด้วยความอะไรนะทางด้านนี้ปั๊บผมปลอดภัยแล้วถูกไหมฮะนี่ครับนี่คือสิ่งที่ครับน้ำทำไมนะครับน้ำนี่คือปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะในการทำนิคมน้ำกับไฟไฟเนี่ยยังไม่เสี่ยงเท่าไฟเนี่ยนะเธอเชื่อไม่ว่าเอาแค่เจเนเรเตอร์มาตั้งชึกเติมน้ำมันชับสตาร์ทชึกไฟมาแล้วแต่ผมถามว่าน้ำเนี่ยเธอต้องการสักหมื่นคิวเนี่ยบวมไหมครับเธอจะต้องใช้รถวิ่งรถเนี่ยคันหนึ่งได้แค่16คิวเธอจะต้องใช้ตั้งกี่ร้อยคันล่ะครับ600คัน700คันคือถึงจะได้10,000คิวเพราะโดยปกติน้ำเนี่ยมันจะโดยท่อแล้วฉะนั้นถ้าถามว่าโดยท่อเลยเนี่ยเธอจะทำอย่างไรท่อเนี่ยท่อไม่ให้วางกันไปแค่อาทิตย์เดียวเสร็จนะไม่ใช่มันต้องวางกันเป็นเดือนเป็นปีแล้วมันจะต้องมาจากแหล่งน้ำใช่ไหมครับมันจะมีความคอมพลีเคทสลับซับซ้อนอยู่ในตัวตรงนี้มันต่างกับไฟไฟเนี่ยเรามีเจเนเรเตอร์มาลากใส่หัวลากไอ้ใส่อะไรนะหางลากมาดึงแอดมาปั๊บเครื่องเจนวางเชาะสตาร์ทแชะเติมน้ำมันก่อนนะปั่นขึ้นมาเป็นไฟแล้วใส่เข้าในระบบได้แล้วรันนิ่งได้แล้วคือความสะดวกมันมีมากกว่าการแก้ปัญหามันง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าครับฟังดูเหมือนเรื่องง่ายๆน้ำเนี่ยง่ายเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ช็อตเราโดนน้ำช็อตเนี่ยเราไม่ตายแต่โดนไฟฟ้าช็อตเนี่ยเราตายแต่ลืมนึกไปว่าผลต่อเนื่องที่มันตามมาเนี่ยโอ้โหน้ำนี่ปวดหัวเลยล่ะโปรดักชันของคุณช็อตระเบิดเถิดเทิงเลยนะแล้วมันยาวไงมันใช้ระยะเวลาที่ยาวมากนะครับการแก้ไขปัญหามันไม่ง่ายไม่ง่ายเท่าครับเพราะฉะนั้นอมตะเราจึงมองตรงนี้เนี่ยว่าเป็นลิสต์ที่ค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะตัวเลยนะฮะบอร์ดและผู้นำองค์กรเราเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งยวดผมใช้คำเลยนะครับว่ายิ่งยวดสำคัญเลยนะสำคัญแบบยิ่งยวดเลยอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเวลาเราออกแบบนิคมอะค่ะมันต้องให้เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การดีไซน์ต่างๆนี่มันจะสอดรับกันยังไงอะคะที่ให้มันยั่งยืนนะคะครับจะให้ยั่งยืนเนี่ยน้ำเนี่ยคุณต้องมีและถ้าเกิดน้ำเนี่ยนะครับทางกฎหมายของเราเนี่ยบอกว่าห้ามใช้น้ำอันเดอร์กราวด์ให้ใช้น้ำผิวดินเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีอะไรที่เก็บน้ำแหล่งเก็บน้ำเล็กเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอินเวสต์ตรงนี้ด้านนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยและคุณก็คำนวณดูสิครับว่าอย่างที่เราทำเนี่ยก็โดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือ7คิวต่อไร่ต่อวันเราก็ใช้หลักการตรงนั้นก่อนอันนั้นอันที่1อันที่2คุณจะเซฟตี้จากตรงนี้ขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องการเซฟตี้ตรงนี้ขึ้นไปอีกสัก 50% 100% หรือ 200% ตามถนัดเลยเขาเนี่ยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเซฟให้สบายใจหน่อยก็ 100% จริงไหมครับเพราะอย่างน้อยสุดถ้าเกิดคุณใช้โอเวอร์ไปสัก 20-30 เราก็ยังไม่อะไรนะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราถือว่าเราได้ดีไซน์เราได้วางแผนคอเวอร์ไว้ให้แล้วในเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ไฟอย่างที่ผมบอกโอเคมีซับสเตชันถ้าเกิดจะให้หนักกว่าซับสเตชันอยู่ก็มีโรงไฟฟ้านะครับก็อาจจะไล่ตามความต้องการค่อยๆไล่แต่ว่าในสเต็ปแรกเราอาจจะใช้ซับสเตชันก่อนที่มาจากทางภาครัฐนะครับแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นอีกก็ใช้เป็นพวกอัลเทอร์เนทีฟเอนเนอร์จีพวกอะไรนะครับพลังงานแสงแดดหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโลกเราวันเนี้ยมันเข้าสู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าในอดีตเราก็คงไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าคอสมันเยอะคอสมันสูงนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันว่าคอสมันสูงใช้ substation ที่เอาไฟมาจากการไฟฟ้าภูมิภาคหรืออะไรก็ตามแต่นะครับจากตรงนั้นน่าจะต้นทุนจะได้อะไรนะครับสามารถที่จะแข่งขันได้เพราะว่าในการตรงนี้เราต้องมองภาพโดยแล้วว่าเราทำธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอสเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนั่นคือเรื่องของไฟ
telecommunication ต้องมีไหมต้องมีนะครับก็ดึงมาจากอะไรนะครับจากจะเป็น TOT CAT ตอนนี้ก็มี True มีอะไรสารพัดมีนะครับก็ตั้งเป็น Telecom House นะครับตั้งเป็น Telecom House มาก็รองรับจากตรงนี้ได้สบายมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้แล้วถนนแน่นอนคุณต้องมีอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดน้ำไฟโทรศัพท์สุดท้ายก็คือถนนสร้างที่มีคุณภาพหน่อยถนนของอมตะนี่เราเน้นคุณภาพก็คือใช้อะไรนะมาตรฐานของ Highway Department โหลดเท่าไหร่ Safety เท่าไหร่ plus เข้าไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหมือนกับหนึ่งใน Risk นั่นเองอะ Risk Management ที่อ้าวคุณรับโหลดเท่าไหร่นะครับ28ตันถามจริงๆเลยว่าเวลาทำเนี่ยเราทำโหลด28ตันหรือเปล่า No อยู่ก็ต้อง Pay Safe ขึ้นไปอีก Safety ขึ้นไปอีกอาจจะไปเป็นเท่าไหร่นะครับ35ตัน40ตันในการรับใช่ไหมครับก็เซฟได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นรถบรรทุกเมื่อบรรทุกขึ้นมาเนี่ยวิ่งอยู่ที่35ตันถนนเรายังรองรับได้โดยแต่ว่าเขากำหนดกฎหมายอยู่ที่28ตันคุณเนี่ยวิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยคุณวิ่งผ่านพับลิกมาที่อย่างไรคุณโดนพับลิกเล่นก่อนถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยเราเพย์เซฟอย่างนี้ไปเลยก็เป็นการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าบางครั้งบางคราเนี่ยอันเนี้ยมันพูดยากตีกันไว้ก่อนเลย preventive ให้เรียบร้อยไปเลยดีกว่ายอมลงทุนมากนิดนึงแล้วนักลงทุนที่มาลงทุนกับเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าโอ้มาตรฐาน very good ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่อมตะบริหารสิ่งที่อมตะทำและทำแบบนี้มาตั้งแต่จริงๆเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะตั้งแต่ day one เลยนะบังเอิญผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็น engineer นี่เขาบอกว่าอะไรนะเอนจิเนียร์เนี่ยหัวสี่เหลี่ยมแต่จริงๆนะหัวสี่เหลี่ยมดีนะสี่เหลี่ยมแบบเพย์เซฟไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบซิกแซกเบี้ยวๆบูดๆไม่ใช่ต้องสี่เหลี่ยมแบบดีๆแบบอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมดีไหมครับสี่เหลี่ยมแบบคุณภาพไงมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบเลอะเทอะนี่คือสิ่งที่อมตะ pay attention เรื่องนี้เลยโดยตรงดูแล้วถ้าจับใจความได้ก็คือว่าเรามีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งได้ตามตรงตามมาตรฐานทุกอย่างแล้วก็เพื่อความยั่งยืนของลูกค้าเราด้วยแต่ในอีกฝั่งนึงอะค่ะการสร้างนิคมอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมาเราต้องอย่างไรมีข่าวว่านิคมมีผลกระทบชุมชนนิคมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราจัดการบริหารตรงนั้นยังไงอะคะของเราเองของอมตะค่ะโอ้นี่ตรงนี้ดีเลยนะวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามาเริ่มต้นเลยนะก็คือเราทำ CSR ใช่ไหมเราทำไปทำมา CSR นี่รู้สึกCSR นี่มันรู้สึกธรรมดาไปซะแล้วเบิ้ลขึ้นไปต่อทำเป็นนี่ดีกว่า Sustainable ถ้าเป็น Sustainable Development ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีมิติขึ้นมาแล้ว Sustainable เนี่ยเรามองเห็นง่ายๆเลยนะมันจะมองภาพมันจะเป็นอะไรนะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องทำมาค้าขายนะครับต้องมีธุรกิจธุรกรรมอะไรของเราอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสังคมเนี่ยคุณให้อะไรกับสังคมใช่ไหมครับสังคมเนี่ยเราก็มีอะไรนะครับอย่างทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เรามาช่วย อย่างมีอะไรนะครับโรงเรียนนะครับ เรื่องของความช่วยเหลืออย่างเรื่องของอะไรนะครับบริจาคเลือดเรารวบรวมคนของเราทำเรื่องของการบริจาคเลือดเรื่องโควิดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยโควิดเนี่ยเห็นชัดเลยผมช่วยยังไงผมก็ช่วยโดยที่การทำอะไรนะโรงพยาบาลสนามแจกพวกยาพวกถุงยังชีพเพราะตอนเนี้ยประชาชนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนเราช่วยเหลือตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงของอะไรนะครับของสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมล่ะอ่ะเดี๋ยวสังคมอีกอันนึงโรงเรียนเราก็มีทำโรงเรียนนะครับให้บุตรหลานนะครับของทั้งในคนในข้างในและรอบนอกเข้ามาใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งสองแห่งเลยนะโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลเราก็ทำโรงพยาบาลเนี่ยเราก็บริการให้ทั้งภายในและภายนอกอันนี้ก็คือในเชิงของสังคมนะครับทีนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมล่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราตั้งไอ้นี่ทำเรื่องของอะไรนะครับโลคาร์บอนนะครับหรืออะไรนะ
ที่เราจะพูดอีกอย่างนึงก็คือเป็น neutral carbon นะครับพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทำนะฮะทำได้วิธีใดได้บ้างล่ะของผมเนี่ยปลูกป่ากันทั้งข้างในทั้งข้างนอกชุมชนด้วยนะครับอันเนี้ยเราก็ทำน้ำใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่ผมพูดเนี่ยจริงๆตรงนั้นเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของ renewable energy นะครับตรงเนี้ยเราก็ทำไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มาจากขยะนะครับพลังงานที่มาจากขยะเนี่ยเราก็ทำพวกนี้เพื่ออะไรครับลดขยะเมื่อลดขยะปั๊บเราก็เท่ากับว่าเป็นการลดภาวะโลกร้อนหรืออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็แอพพลายตัวเราเองเข้าไปที่อะไรนะฮะCOP 26หรือถ้ามากไปกว่านั้นก็คือที่เราได้ยินกันอยู่ที่เราอะไรนะครับใช้กันอยู่และปฏิบัติตามนั่นก็คืออะไรนะครับ UNSDG United Nation นะครับมีอยู่17 item ของทางเราเนี่ยเราทำอยู่ประมาณสัก 13-14 item แม้กระทั่งขจัดความจนเนี่ยเราทำได้ยังไงก็อย่างบอกว่าทำ Farm to Factory Farm to Factory ก็คือชาวบ้านที่อยู่รอบๆเราเฮ้ยพวกคุณมีสินค้าอะไรเนี่ยผมจัดตลงตลาดให้หรือครัวอาหารเนี่ยให้กับชาวบ้านที่จะนำสินค้าของเขาเนี่ยเข้ามาจำหน่ายนะครับตรงนี้ก็เป็น Farm to Factory จริงๆแล้วเนี่ย Farm to Factory นั่นไม่ใช่ประเด็นของผมเนี่ยผมอยากจะได้เป็น Social Enterprise ตรงนั้นต่างหากนะครับคือถ้าเกิดเขาทำได้ดีกันปั๊บแล้วเนี่ยประชาชนมีความแข็งแรงปั๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดอะไรนะครับการหมุนเวียนของ Businessตรงเนี้ยกับเราได้และรอบชุมชนเราเนี่ยโอ้โหมีประมาณสัก25อบต.ไอ้เจ้า25อบต.ตรงนี้เนี่ยเราเอามาช่วยกันนะครับว่าให้คุณมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้ง3เรื่องเลยเห็นไหมครับ economic social envy socio economic ตัวนี้สามารถที่จะไหลรื่นได้หรือที่เราชอบพูดอีกคำหนึ่งนั่นคือ ESG ใช่ไหม อันนี้ก็คือ ESG นั่นแหละเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะได้ ESG เพื่อที่จะได้เป็นอะไรนะครับคือเหมือนกับปรับความมั่นคงนะครับ ESG ทำดีขึ้นปั๊บมันก็เข้าไปที่เรื่องของ Sustainable Development มันก็แอพพลายเข้าไปอยู่ที่ UNSDG ได้ทุกเรื่องเลยนี่คือความตั้งใจและเราแอพพลายตัวเราเองนี่อันนึงอีกอันนึงเนี่ยนะครับอมตะทำเองนั่นก็คืออย่าง Anti Corruption ซึ่งก็อยู่ใน UNSDG เราก็ทำนะครับปฏิญาณเซ็นanti-corruption อมตะก็เอาเพราะว่ามันต้องพูดในนามขององค์กรวันนี้องค์กรของเราต้องการที่จะ move ต้องการที่จะ drive ไปทางนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณวิบูลย์คะ อยากถามในแง่ที่ว่าอันนี้ของอุตสาหกรรมอะค่ะเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะมากอะค่ะเราจะดูแลยังไงที่จะไม่ให้แบบว่าสิ่งแวดล้อมเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสังคมมันเดือดร้อนอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แต่ในกระบวนการนะคะอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำถ้าเกิดเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าใช้น้ำอย่างที่ให้มันให้มันประโยชน์สูงสุดค่ะใช่รวมทั้งลูกค้าของเราที่เป็นโรงงานอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมของเราทำยังไงคะที่ดูแลไม่เช่นยกตัวอย่างนะคะไม่ให้เขาโรงงานเขาส่งกลิ่นเหม็นหรือไม่ให้โรงงานเขาปล่อยน้ำเสียออกนอกเมืองอุตสาหกรรมของเราอะค่ะอันนี้แม่เป็นคำถามที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างในนิคมเนี่ยนะครับมันมีคอสของมันแล้วผมถามเนี่ยนักธุรกิจที่เขาบริหารงานเนี่ยเขาต้องบริหารคอสด้วยครับเขาต้องบริหารคอสครับถ้าคุณบริหารคอสไม่ได้ถือว่าคุณล้มเหลวเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคอสตามมาทั้งนั้นน้ำของยกตัวอย่างน้ำเลยเนี่ยน้ำเนี่ยตอนที่เป็นน้ำดีเนี่ยผมก็คิดคุณราคาหนึ่งเมื่อเป็นน้ำเสียเนี่ยคุณจะไปทิ้งที่อื่นเนี่ยคุณโดนจับเพราะฉะนั้นคุณต้องส่งคืนมาให้ผมเนี่ยก็จะคิดค่าใช้จ่ายคุณอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโรงงานก็จะต้องหาทางประหยัดอย่าลืมนะครับโรงงานที่อยู่กับเราเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องประหยัดเพื่อsave cost อะไรที่ไม่จำเป็นคุณจะมาใช้ทำไมแล้ววันนี้เนี่ย global warming ด้วยคุณจะไปทำอย่างนั้นทำไมใช่ไหมครับของเราเองเนี่ยเรามีโครงการนะฮะถ้าอย่างนั้นนะเรื่องน้ำเนี่ยเราเรียกว่า zero waste discharge คือเราจะพยายามเอาน้ำเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไง recycle กลับคืนไปให้หมดพยายามวันนี้เราทำได้ 40% ถามว่าเราจะหยุดตรงนั้นไหมเราไม่หยุดเราก็ขยับขึ้นไป50 60 70 80 90ทำได้ถึง100เมื่อไหร่นั้นถือว่าเราประสบความสำเร็จ No harm to try
แต่ถามว่ายากไหมผมเรียนตรงนี้ตรงๆเลยนะครับว่าไม่ง่ายเลยมันเหมือนกับถ้าจะสร้างกรุงโรมด้วยวาจาเนี่ยหมูจะตายแต่ถ้าลงไปทำเองดูดิหน้ามืดเหมือนกันเลยครับนะครับตอนแรกๆนี่ผมก็ฟังซีโร่เวสต์ดีชัดโอ้ยหมูหมูโอ้พอทำก็จริงๆปั๊บโอ้ my god มันไม่หมูนะมันไม่หมูเลยเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆคอนเดนซ์แล้วก็ดึงน้ำไปอย่างมันสุดท้ายเพราะมันยังเหลือของเสียไอ้ของเสียตรงนั้นคุณจะบริหารจัดการตรงนั้นอย่างไรนั่นน่ะชาเลนจ์เพราะฉะนั้นเรื่องของตรงเนี้ยน้ำเนี่ยนะครับโรงงานก็ต้องประหยัดเพราะว่ามันผลไปอะไรนะครับต้นทุนของคุณอมตะเองเนี่ยเราก็ต้องการประหยัดเพราะเราต้องการช่วยลดโลกร้อนแล้วเราต้องการที่จะให้เกิดความสะอาดนะครับชาวบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยอมตะอย่างโน้นอย่างนี้ผมเคยพูดให้ฟังหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าของเราเนี่ยเรามีโรงผลิตน้ำโรงทรีตน้ำเสียนะมีทรีตน้ำประปามีทรีตน้ำเสียเพราะฉะนั้นน้ำที่ออกจากโรงงานเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันเป็นน้ำเสียน้ำเสียเนี่ยเราจะต้องทรีตให้ได้มาตรฐานก่อนที่ผมจะนำเอามาใช้ใหม่อันนั้นในที่หนึ่งอันที่สองถ้าเกิดผมไม่เอาไปใช้ใหม่ผมต้องรีลีสทิ้งลงไปในสาธารณะต้องได้มาตรฐาน BOD COD อุณหภูมิ pH ต่างๆพวกเนี้ยมันจะต้องได้มาตรฐานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยประชาชนเนี่ยบางทีก็บอกว่าเนี่ยอมตะเนี่ยต้องทำแน่ๆเลยบังเอิญอมตะมันตัวโตไงเราเป็นคนตัวโตแล้วดูแล้วมันเหมือนกับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนที่เรามาทำตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคือพื้นที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยทำไร่ทำนาอยู่ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยมันถูกกลายไปเป็นโรงงานจากพื้นที่ที่ต่ำๆเราก็เอามาถมให้มันมีระดับสูงขึ้นมาแต่ถามว่าเราไปถมทับที่สาธารณะไปถมคลองถมลำไอ้นั่นอะไรหรือเปล่าเปล่าคลองนี่เราไม่กล้าถมเพราะทองเนี่ยมันเป็นทางน้ำไหลก็ต้องปล่อยให้น้ำไหลแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นก็ย้อนจะบอกผมก็เลยบอกว่าต้องพาชาวบ้านเนี่ยเขามาดูว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้อย่างนี้เลยนะกุศโลบายของบริษัทผมตอนหลังมาทำแบบนี้ชวนเด็กๆพวกนักเรียนเนี่ยแต่ต้องใช้เวลานะให้เขามาดูให้เด็กเขามาดูพอเด็กมันเห็นให้เด็กมันเอาไปพูดให้พ่อแม่ฟังว่าน้ำเนี่ยอมตะเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งอย่างนั้นนะน้ำดูสิโอ้ตอนแรกเห็นดำๆออกมาเนี่ยใสๆใสจนกระทั่งปลาอยู่ได้เลี้ยงปลาเราก็ต้องเลี้ยงปลาให้เขาเห็นแล้วน้ำตรงนั้นแหละครับที่เราจะเอาไปปล่อยทิ้งลงสู่ตรงเนี้ยผมถามว่าตรงนี้เนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงชาวบ้านตอนแรกๆไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมหรือเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีเราก็ขี้อายอ่ะเราเป็นคนขี้อายเราไม่ค่อยเปิดเผยหลังๆมาเนี่ยผู้บริหารบอกว่าถ้าเราขืนขี้อายเราคงต้องตายแน่ๆเปิดแก้ผ้าก็ต้องแก้ผ้าให้เขาเห็นว่าเป็นอย่างไรเมื่อพอเข้ามาเห็นปั๊บบอกว่าอ๋อใช่แล้วผมพูดอยู่คำหนึ่งเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคอสโรงงานไม่มีโรงงานใดโง่ที่จะทิ้งน้ำเสียลงไป1อยู่ผิดกฎหมาย2ยังไงยังอยู่ก็ต้องเสียสตังค์คืออยู่ต้องเสียสตังค์ให้กับอมตะก่อนนะแล้วคุณเสียสตังค์ให้กับอมตะแล้วคุณไปทิ้งอย่างนั้นทำไมคุณก็โยนภาระมาให้กับอมตะสิถูกไหมนี่เองง่ายๆครับง่ายแล้วเราโชว์เรื่องพวกนี้เลยนะครับว่าเรามีแบบนี้เรามีโรงผลิตน้ำประปาเรามีโรงฟีดน้ำเสียผมถามว่าทำอย่างนี้ปั๊บแล้วเนี่ยผมก็พยายามแต่ทีนี้ว่ามันก็จะมีอะไรนะครับคนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะเตะพวกผมเนี่ยก็เธอก็จะเตะให้เข้าโกให้ได้อะเธอก็จะเตะให้เข้าโกให้ได้ผมก็เชิญคนเหล่านี้มาดูพอดูเรื่อยๆเข้าปั๊บเห็นไหมตรงไหมแต่ทำแค่นี้มันไม่พอหรอกนะครับอันนี้มันคือในเรื่องของ environment โดยที่มี economic มา back up ต้องทำ social ด้วยผมบอกว่าเอาอย่างนี้พวกคุณ social มาFarm to Factory ไงพวกเนี้ยอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้แต่ไม่มีนโยบายให้ปลาไปกินเพราะว่ามันไม่เกิดความยั่งยืนคุณมีอะไรคุณเอาเข้ามาบาร์เทอร์หรือแลกเปลี่ยนกันดีไหมครับโดยที่ผมอมตะบริษัทอมตะเนี่ยมาเป็นสะพานให้ผมไม่ต้องการให้ทุกไม่ต้องการให้สเต็กโฮลเดอร์ตรงนี้งอมืองอเท้านะครับผมเชื่อว่าพวกคุณก็มีศักยภาพเรามาแลกเปลี่ยนกันเรามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวนลูปได้แล้วประชาชนก็ไม่น่าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับเรามากนักแต่ก็มีนะครับเพราะว่าผมก็มองภาพว่าก็ร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างจิตต่างใจบางครั้งบางคราเนี่ยสีเท้ารู้พลาดนักป่ารู้พังไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติบางทีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็มีได้
ุณยังมาบอกของคุณว่าโน่เฮ้ยสุภาษิตเราก็บอกแล้วว่าสี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้พังมันไม่มีอะไรหรอกครับเพอร์เฟกต์ 100% ไม่มีในโลกผมนี่ก็60กว่าแล้วทำงานมาก็เยอะพอสมควรนะก็พอรู้ว่าเอ้ยแต่ถ้าคนดีต้องแก้ไขครับพลาดอะไรเราพังอะไรปั๊บเนี่ยยืดอกรับขอโทษครับนี่คือความผิดพลาดของเราครับผมจะแก้ไขมันใหม่ครับสังคมให้ครับแต่ถ้าเกิดคุณไปปิดบังๆนะผมว่านะไอ้นี่มึงอย่างเงี้ยไม่ใช่อมตะครับผมเรียนอย่างนี้เลยนะไม่ใช่อมตะผิดต้องยอมรับว่าเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับว่าเราพลาดต้องแก้ไขซะผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ถูกสอนสั่งมาแบบนั้นนะอันนี้เป็นปรัชญาของอมตะใช่ไหมคะอย่ารู้หลบเป็นปีกรู้ปีกเป็นหางอะไรนะครับเป็นปรัชญาของอมตะใช่ไหมคะเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับต้อง good governance transparency accountability ตรงนี้ต้องมีครับถ้าไม่มีความยั่งยืนของคุณจะอยู่ตรงไหนความเป็นอมตะของคุณจะอยู่ตรงไหนไม่มีครับถ้าอย่างนั้น good governance ก็ไม่ได้Transparency ก็ไม่มี Accountability ก็มองไม่เห็นโอ้ยอันนั้นมันเป็นนั่นแล้วบ่แม่นอมตะเด้อใช่ไหมครับอยากถามนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนตั้งหน้าตั้งตาที่จะเตะเข้าประตูค่ะอันนี้มันมีเพนพอยต์มันเรื่องอะไรบ้างอะคะก็คือเกิดจากความที่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างนี้ดีไหมครับผมต้องพูดอย่างนี้ว่าขอไว้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคนที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเตะให้เข้าโกเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีเป้าหมายอะไรบางเรื่องซึ่ง disappoint ตัวเขาเองเนี่ยเขา disappoint นะครับก็เมื่อ disappoint ปั๊บวัวก็จ้องหรืออย่างเดียวแต่คนที่เขาไม่ได้มองว่าเอ้ยถ้ามีความเป็นกลางเป็น neutral ดีว่าไปว่าดีไม่ดีว่าไปไม่ดีกล้าไหมอมตะมีความเป็น gentleman พอนะครับอมตะอย่างที่ผมบอกอะถ้าผิดเราต้องยอมรับถ้าพลาดคุณก็ต้องยอมรับไม่ใช่ทั้งผิดไม่ใช่บอกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไอ้อย่างนั้นน่ะมันยั่งยืนไหมครับมันไม่ยั่งยืนหรอกครับมันทำคงจะทำได้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ last long มันไม่เป็นอมตะสังคมเราเนี่ยเขาให้อภัยถ้าคุณกล้าขอโทษและต้องแก้ไขไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไอ้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่แก้ไขเฮ้ยไอ้งี้ก็ใช้ไม่ได้นะใช่ไหมครับมันต้องแก้ไขครับทำให้มันดีขึ้นน่ะทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็น perfect city มั่งล่ะเราทำไมถึงว่าเป็น smart city บ้างล่ะเพราะตรงนี้ไงครับวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้อะไรอย่างเนี้ยทีนี้ว่าเราไปพูดอย่างนั้นปั๊บแล้วมันบางทีมันก็เอ๊ะมันก็พูดเยอะอ่ะเราก็เลยบอกว่าเป็น perfect city แต่ถามว่า perfect city เมื่อไหร่อ่ะคุณก็ต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะคุณก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะไปตลอดเวลาเมืองจะไม่ใช่เป็นเมืองตายเมืองของคุณจะเป็นเมืองเป็นถ้าเมืองตายปั๊บแสดงว่าเมืองนั้นน่ะหยุดพัฒนานี่คือสิ่งที่อมตะของเรานะครับแล้วก็ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายอยากจะเห็นอยากจะให้เป็นคุณนิพนธ์ค่ะถ้าเกิดในแง่ของตัวอมตะเองจะมีลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างๆที่มาอยู่ในอมตะค่ะเราจะสื่อสารยังไงที่ให้เข้าใจถึงว่าอมตะต้องการความยั่งยืนแบบนี้แล้วก็แรงๆในเมืองเราอะค่ะจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คำถามต่อเนื่องเลยค่ะคุณวิบูลคนที่จะเข้ามาในนิคมของเราเนี่ยคือเราอะออกแบบเมืองอุตสาหกรรมของเราให้รองรับความยั่งยืนอยู่แล้วทั้งยกตัวอย่างเช่นน้ำการบำบัดน้ำเสียหรือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างที่คุณวิบูลยกตัวอย่างมาคนที่จะเข้ามาในนิคมของเราเนี่ยค่ะเขาต้องเข้าใจถึงแนวคิดปรัชญาความยั่งยืนของเราแล้วเรามีตั้งกฎเกณฑ์เขาไหมคะเช่นอยู่เข้ามาอยู่ต้องไม่ทำอย่างนี้อยู่ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กอะไรแบบนี้ค่ะไหมคะโอ้โหอันนั้นแม่เป็นคำถามที่ดีอย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องเข้าเรื่องของ ESG ก็ให้ได้Economic คุณได้ Social คุณก็ต้องมี Environment คุณก็ต้องได้สิ่ง3 สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณปฏิบัติตามนี้ได้ปั๊บผมถามว่าโอเคหรือยังใช่ไหมครับเวลาเรา Verify ไอ้3ตัวนี้ออกไปเนี่ย Socio Economic เนี่ยอย่าคิดแต่เฉพาะอมตะอมตะจะต้องนำเอาความคิดเอาคอนเซ็ปต์อันนี้โยนลงไปให้ที่ลูกค้าด้วยว่าเราเนี่ยในเมื่อเราจะลงในนาวาในเรือลำเดียวกันเนี่ยรัฐนาวาอันนี้เนี่ยมันต้องมีคอนเซปต์อะไรที่คล้ายๆกัน
ไม่ต้องเหมือนกันหรอกนะครับเอาแค่คล้ายๆกันในเมื่อคุณทำ3เรื่องนี้ได้นะครับ ESG ตัวนี้นะครับเราหมอแม้ออกมาแล้วผ่านจบโปรดักต์ของคุณไม่ได้ทำร้ายคือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อไหมครับว่า LG บอกว่าทำร้ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโปรเทคได้ไหมโปรเทคได้เชื่อผมเถอะไม่รู้นะผมมีความมั่นใจอย่างเนี้ยค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นไอ้ปองควันน่ะมันก็มีตัวดักควันเห็นไหมครับโรงงานเนี่ยพอเรามาถึงปั๊มนี้เราต้องขอร้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่มีนะคุณต้องดักควันนะพอดักควันปั๊บเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเรื่องของอีโคโนมิกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่อมีอะไรแต่ค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นแต่โซเชียลคุณได้ประชาชนโอ้ยแจ๋วสิ่งแวดล้อมคุณก็ได้คุณไม่ได้ไปเฮิร์ตสิ่งแวดล้อมคุณเฮิร์ตสิ่งแวดล้อมยิ่งมากวันนึงเมื่อสิ่งแวดล้อมเอากลับอย่าบ่นเหมือนกับทุกวันนี้ที่ global warming เนี่ยถามว่าเกิดจากใครอ่ะน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้นล้วน 100% อย่าไปโทษอย่างอื่นคาร์บอนไดออกไซด์ใครเป็นคนทำคาร์บอนมอนอกไซด์ใครเป็นคนทำมีเทนใครเป็นคนทำอะไรอาจจะมีวัวนะ วัวมีส่วนหนึ่งเพราะว่าวัวมันอะไรนะแต่ว่าถามว่าวัวเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมีเทนมากอ่ะก็ผมผลิตนมให้พวกคุณกินอ่ะสรุปแล้วไม่พ้นมนุษย์อีกแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าคอนโทรลได้ไหมเราคอนโทรลได้ผมไม่เชื่อว่าคอนโทรลไม่ได้แต่เพียงแต่มันก็มีคอสตรงเนี้ยก็ค่อยๆแล้วก็มีโนว์ฮาวใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่อมตะรีเควสต์และถ้าเกิดลูกค้าใดที่ไม่ทำตามตรงนี้ปั๊บเราจะมีเพนัลตี้อาจจะถึงขั้นปิดโรงงานนะครับในวันแรกที่คุณรับปากกับผมนะเราออนเนอร์ซึ่งกันและกันแต่เมื่อคุณมาทำปั๊บแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของเราคุณโดนแน่วันนี้เนี่ยผมก็เลยพอนึกแล้วนะเอาแค่เรื่องเนี้ยเอา ESG นี่แหละซึ่งมันเป็นใหญ่โตมโหฬารแล้วล่ะครอบเวอร์ทั้ง3พาร์ทตรงเนี้ยนะมันครอบเวอร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย economic social environment verify ตายแล้ว คุมคุณอยู่มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของตรงนี้อีกอันหนึ่งนั่นก็คือว่าข้างในเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะเราจะไม่มีไอ้พวกแรงงานเด็กแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะเรื่องของ on the job training นั้นคนละเรื่องกันนะที่มีอะไรนะอายุแต่นั่นก็คือของอะไรนะมันเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องที่ให้อะไรนะครับนักศึกษาได้ฝึกงานนั่นถือว่าเป็นเรื่องของฝึกงานแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่การที่คุณได้มาฝึกงานกับในโรงงานของที่อยู่ในกลุ่มอมตะในเมืองอมตะเนี่ยคุณยืนยืดอกเลยนะว่าคุณได้ทำคุณได้ฝึกอยู่ในโรงงานที่มีมาตรฐานนะครับอันนั้นนะเด็กอาจจะอายุน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แรงงานเด็กเพราะว่าเราไม่ได้ verify ว่านั้นเขาคือเด็กเรา verify ว่าเขาคือนักศึกษาหรือนักเรียนที่ต้องการที่จะมีความรู้คนละเรื่องกันไม่ใช่แรงงานเด็กไม่ใช่ประเภทใช้อะไรนะครับอายุ13 14 15แล้วก็กดค่าแรงอย่างเนี้ยไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเพราะว่าเขาต้องการที่เข้ามาเลยนะครับศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองไม่ใช่เรียนแต่อยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานเด็กกรณีพิพาทตรงนี้เนี่ยนะครับผมทำงานมาร่วม30ปีผมไม่เคยได้ยินครับแต่ถ้าเรื่องของแรงงานก็อีกอันนึงก็เราก็มาว่ากันว่าอ่ะได้โบนัสน้อย อันนั้นก็คุณก็อะไรนะผู้บริหารโรงงานกับอะไรนะกับคนทำงานก็มานั่งคุยกันสิครับแล้วเราทำอย่างนี้เลยนะครับเราตีวงให้เลยนะคุยเฉพาะของคุณอย่าไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นเขาไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดของคุณมีปัญหาสโคบอยู่ตรงนั้นซะก็ประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เมื่อกี้นี่มาถามบอกแรงงานเด็กนี่ผมก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมได้ยินเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานอย่างวันนี้ผมก็เจอนักศึกษาเข้ามาฝึกงานนะของม.บูรพานักศึกษาปี3ปี4อ่ะก็เข้ามาฝึกงานอันนี้ถือว่าฝึกงานเพราะว่าเขาต้องการตรงนั้นแต่ไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้ถามผมเลยผมค่อนข้างที่จะสบายใจมากๆ30ประมาณ30ปีที่ผมทำงานที่นี่ผมไม่เคยและผมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาผมยืนยันเลยนะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาและผมไม่ค่อยได้เห็นผมไม่ค่อยได้เห็นไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวแล้วล่ะขอโบนัส อันนั้นเป็นคนละสตอรี่แล้วนะมันไม่ใช่ labor dispute ของอะไรนะของเด็กบอกอะไรนะ labor dispute เด็กๆอ๋อไม่ใช่ไปใช้แรงงานเด็กอันนั้นยุ่งครับที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะได้ยินนะคะว่าเวลาเราไปโหลดโชว์หรืออะไรเนี่ยจะเจอคำถามจากนักลงทุนเรื่อง ESG เยอะแต่ในทางกลับกันอมตะเราเนี่ยค่ะเวลาคนมาหาเราก็ต้องบอกเขาว่า point ของ ESG ของเรามี ESG ของเราถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับ
คุณต้องผ่านคุณต้องผ่านมาตรฐาน ESG ของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่กับผมได้ยังไงล่ะแล้วผมถามว่าถ้าเกิดคุณได้ ESG แล้วเนี่ยคุณจะไปมีปัญหากับคนอื่นไหมล่ะยากเพราะ ESG มันคุมทั้ง3ตัวเลยมันเป็น socio economic ใช่ไหมครับตรงเนี้ย social คุณก็ได้ NY คุณก็ได้ economic คุณก็ได้ในเมื่อถ้าเกิดคุณได้มาตรฐาน3ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณจะไปสร้างปัญหาอะไรล่ะครับหรืออย่างเดียวแหละคุณก็กับผู้ถือหุ้นน่าจะบีบคุณบอกว่าสร้างโรงงานให้มันใหญ่กว่านี้ นั้นเป็นอีกหนึ่งสตอรี่คุณวิบูลย์คะถามต่ออีกนิดนึงว่า ESG ที่ทางอมตะอยากเห็นมากๆเนี่ยถ้าเกิดให้ลำดับเป็น1 2 3เนี่ยมันจะเรื่องอะไรบ้างอะคะที่คิดว่ามันจะต้องทำเป็นไฮไลท์เลยอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องอะมันต้องทำอะมันต้องทำใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดผมบอกเลยว่าคุณทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าผมจะตั้งคำถามข้อนี้ก่อนเลยนะถ้าคุณทำร้ายสิ่งแวดล้อมคุณมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามีตรงนี้ปั๊บแล้วคุณป้องกันได้จบโปรดักต์ของคุณเนี่ยพอเรามองปั๊บเนี่ยบางสิ่งแวดล้อมของผมเนี่ยพอมองออกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ตรงเนี้ยคือณวันนี้เนี่ยนะครับผมเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวนำแต่ถามว่าเงินผมอยากได้ไหมผมเรียนตรงๆว่าผมก็อยากได้นะแต่ว่าเป็น priority ที่ตามมานะครับเป็น priority ตรงนี้ครับแน่นอนแหละครับคงไม่มีใครเกลียดเงินหรอกนะแต่ว่าถ้าเงินตรงนั้นมาได้ปั๊บแล้วมันมีปัญหามาสร้างไม่ต้องอะไรมากแล้วครับพอรู้เต็ดคุณตายแล้วล่ะครับเงินนั้นจะไม่คุ้มอันที่หนึ่งอันที่สองชื่อเสียงคุณจะระเบิดระเบ้อเลยล่ะครับตอนนี้มันจะใช้ไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่ากลิ่นมีวิธีการคุณอย่ามาบอกผมว่ากลิ่นไม่มีทางกำจัดได้คุณโกหกกลิ่นเนี่ยเดินทางผ่านน้ำไม่ได้เคยได้ยินใช่ไหมครับเมื่อมีม่านน้ำปั๊บกลิ่นแน่นอนอยู่หมดควันคุณสามารถที่จะมี smoke detector ได้ความร้อนคุณก็ไอ้นั่นสิครับพื้นที่สีเขียวหรืออะไรต่างๆคุณเนี่ย protect สิ่งเหล่านี้ทำได้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีทางแก้ทุกอย่างมีทางแก้หมดครับเพียงแต่ว่าเอาแหละเราเข้าใจว่าบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงมันก็ต้องยอมกันว่าตรงนี้แต่ไม่ใช่บอกว่ามีทางแก้มีทางแก้แต่คุณไม่ยอมทำเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้อย่างงี้ผมไม่ยอมสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำได้ก็คืออะไรก็สั่งปิดคุณไงผมก็บอกว่าใช้ขอให้อะไรนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใช้อำนาจหยุดการผลิตเท่านี้คุณก็แย่แล้วนั่นแปลว่าผู้บริหารของคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้ตอนแรกคุณเข้ามาเนี่ยแหมคุณก็บอกกับผมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นหมดอ่ะนะครับแต่ว่าคนที่มีดิสซิพลินนะเธอจ๋าสบายใจเขาก็จะ follow เขาไม่มาบิดเบี้ยวๆหรอกครับ no problem that is a problem อยู่บอกมาว่าปัญหาคืออะไรแล้วผมจะบอกเอาไปเลยว่าปัญหาแบบนี้ต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจบแน่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเวทอย่างนั้นนะค่ะณวันนี้นะณวันนี้นะแต่เมื่อตอนที่ตั้งใหม่ๆเนี่ยอาจจะอะไรวะนะเอาลูกค้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองดูแล้วลูกค้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเขาจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับเราเลือกลูกค้าที่มีชื่อมีเนมตัวเขาเองเขาก็ต้องรักษานะ reputation ของเขาอะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาทำสินค้าออกมาปั๊บแล้วโอ้สินค้าแล้วคุณเนี่ยทำร้ายสิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยทำร้ายสังคมประชาชนอยากใช้ของไหมครับแอนตี้ไปเลยครับที่สุดปั๊บแล้วเขาก็พังไม่ได้หรอกครับมันเป็นมิวชั่วที่สุดปั๊บแล้วเนี่ยมันจะเป็นมิวชั่วผมเชื่อแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมตั้งเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยผมนำสิ่งแวดเอาหลายปีมาเนี่ยผมใช้สิ่งแวดล้อมนำแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าเงินผมก็รักนะรักสิ่งแวดล้อมแล้วเกินบอกว่าใช่ครับแต่ผมก็รักเงินด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมมีลูกมีเมียลูกเมียผมยังต้องใช้ถามต่ออีกนิดนึงที่บอกว่าเมื่อกี้30ปีก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้สิ่งตรงนี้ค่ะใครอยากรู้เรื่องอะไรแก้ปัญหาที่คุณวิบูลย์สามารถแก้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้เราฉุกคิดที่เรามาทำเรื่องความยั่งยืนระหว่างทางตรงนี้ค่ะที่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะไรที่ฉุกคิดทำให้เรามาทำตรงนี้ค่ะผมได้ยินเรื่องของ global warming ตั้งแต่สมัยคุณอัลกอร์เขาบอกว่าโลกร้อนตอนนั้นเราก็ฟังโลกร้อนโลกมันก็ร้อนอยู่แล้วนี่ว่ามันมีพระอาทิตย์นี่ว่าแต่พอมองลึกๆเข้าไปปั๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะนี่มันเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ว่า
เราตัดต้นไม้อ่ะเราสร้างพอลูชันล่ะเราสร้างนู่นสร้างนี่เข้าไปคนละนิดคนละหน่อยคนละหน่อยคนละนิดจนกระทั่งมันแย่เราเห็นอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบ่อยครั้งเราต้องฉุกคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรผมเชื่อว่าคุณอัลกอร์ไม่ได้พูดมั่วใช่ไหมครับถ้าเราจะจำมาได้ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับพอคุณอัลกอร์พูดก็เริ่มมีตัวนั้นตัวนี้ตามมาจนล่าสุดเนี่ยก็คือ COP 26ใช่ไหมครับ United Nations Sustainable Development Goal ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นคือเนี่ยมันมีความเข้มข้นเราก็เริ่มมองเห็นนะครับสังเกตนิดหนึ่งอย่ามองเงินจนเป็นสาระสำคัญที่สุดทำไมเหรอต้อง maximize profit เหรอถ้าคนที่เรียน business yes ถูกสอนมาอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเนี่ยผมก็ถูกสอนมาอย่างนี้เหมือนกันตอนที่ผมยังเด็กๆ maximize profit แต่พอ max ไปเรื่อยยิ่ง max ยิ่งเละเว้ยเฮ้ยขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเป็น reasonable profit reasonable profit ก็คือผู้ถือหุ้นก็แฮปปี้พอใจในตรงนี้นะเมื่อทำถึงตรงนี้ปั๊บเฮ้ยโอเคคุณตั้งมาแต่ไม่ใช่ตั้งยืดคนหน้าเกียดใช่ไหมครับสมน้ำสมเนื้ออย่างที่บอกว่ามีเหตุและมีผลนี่แหละครับมันทำให้คนเรามันฉุกคิดและตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกผมก็ได้เห็นพวกสิ่งแวดล้อมที่สวยๆงามๆแต่พอมานานวันนานวันเอ๊ะไอ้นั่นก็ไม่มีเอ๊ะไอ้นี่ก็ไม่มาเฮ้ยฝนมันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยฝนเป็นอย่างงู้นเฮ้ยอย่างนี้มันต้องคิดและยิ่งเรามาทำในภาพของการสร้างเมืองยิ่งต้องให้คิดหนักนะครับสังเกตนิดนึงสังเกตตรงนั้นหน่อยนึงแรปอัพจะทำยังไงไม่ให้ลูกหลานเหลนโหลนด่าว่าไอ้ปูไม่ได้เรื่องไอ้ปูเลอะเทอะสร้างแต่ความอะไรนะหายนะให้กับอ้วอย่าให้อยู่ในภาพนั้นผมเชื่อนะครับว่าวันนี้กลุ่มอมตะเราคิดแบบนั้นกันเป็นไปในทั้งองค์กร leader พุ่งแบบนั้นมันเป็นเหมือนหัวเลยนะหัวลูกศรน่ะถ้าลูกทะลวงถามว่าต้องใช้ความพยายามเยอะไหมเยอะครับการบิวสิ่งแวดล้อมการบิวสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยที่มันแย่ๆเนี่ยให้กลับมาดีเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าคุณได้ทำหรือเปล่าจะทำไม่ได้หรอครับถ้าคุณไม่ทำในเมื่อคุณทำร้ายมันน่ะคนที่แก้ไขก็คือตัวคุณนั่นแหละคุณต้องไปแก้ไขมันนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวอมตะทั้งกลุ่มทั้งกรุ๊ปไปในเดเรคชั่นนั้นเพราะผมอยู่ในออร์แกไนเซชันนี้หลอมผมให้ผมคิดแบบนั้นนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมไม่คิดหรอกครับอันนี้ยอมรับเลยนะอันนี้ยอมรับเลยว่ามันไม่ได้คิดหรอกแต่พอมาเห็นชี้อ่ะองค์กรชี้ตึ๊บมาอย่างเงี้ยเออใช่นะเฮ้ยทำไมเราไม่ทำล่ะเช่นปลูกป่าเนี่ยทุกวันเกิดล่ะครับของพระราชวงศ์อ่ะผมบอกก็ปลูกป่าไปสิปลูกป่าก็ได้ลดอะไรอีกอ่ะลดคาร์บอนดีไม่ดีเดี๋ยวได้อะไรนะ CDM อีกคาร์บอนเครดิตเห็นไหมครับแล้วก็มันมีความเขียวทำปลูกป่าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไปทำฝายแมวอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเอาไว้อีกเพราะว่าต้นไม้มันก็ต้องการน้ำเห็นไหมมันก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองว่าอ้อทำตรงนี้ปั๊บแล้วเราจะทำคนเดียวเราต้องหาอะไรนะ alliance ต้องมีใครบ้างอะโรงงานราชการชาวบ้านนำมารวมกันแล้วก็มาทำเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นและหยุดไม่ได้ผมก็พัฒนาวันนี้อมตะเราอยากเห็นตัวเราเองเป็นพาร์คเราไม่ต้องการเห็นเป็นแค่เป็น industrial estate เราไม่ต้องการเห็นเพียงแค่อะไรนะครับ industrial city no มันต้องเป็นอะไรนะมีอะไรนะสีเขียวต้นไม้นะเขียวต้นไม้นะครับผลิตออกซิเจนดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ก็เก็บพวกฝุ่นละอองใช่ไหมครับตรงนี้ครับพวกดัสต่างๆเนี่ยแล้วก็จะถูกใบไม้เนี่ยเก็บใบไม้ก็ร่วงลงมาพอร่วงลงมาก็กลายไปเป็นเฟอร์ติไลเซอร์เป็นปุ๋ยดีไหม อย่างเงี้ยคือมันก็จะครบวงจรอะไรของมันนะครับอันนั้นมันเหมือนกับว่า Eco Industrial Park นี่มันเป็นกระแสในปัจจุบันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ครับผมทำมาทุกสเต็ปเลยนะที่การนิคมอยากให้ทำจนกระทั่งมาเป็น excellent ไม่ว่าจะมาเป็นอะไรเนี่ยผมแชมป์องแชมป์เปี้ยนผมเอามาหมดเล่าเล่านิดนึงได้ไหมคะเล่านิดนึงได้ไหมคะเห็นบอกว่าได้รางวัลด้วยจากกนอเรื่องทำอะไรมาบ้างนิคมเชิงนิเวศเนี่ยค่ะ
เชิงนิเวศนะมีอีโคมีแชมเปี้ยนมีเอ็กเซลเลนต์สเต็ปสูงสุดคือเวิร์คคลาสด้วยเวิร์คคลาสผมก็จะทำไม่ต้องห่วงครับทำแน่นอนครับและไม่ใช่ทำด้วยคำพูดนะครับอมตะไม่นิยมทำด้วยคำพูดเราลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าเธอสองคนบอกว่าแอะคุณวิบูลแม่งโมผมท้าวันนี้เลยมาดูถ้าไม่ดียืนด่าผมหน้าออฟฟิศได้เลยครับ ผมกล้าท้าเพราะว่าถ้าผมไม่ทำเนี่ยพวกเธอไม่ถึงมือพวกเธอหรอกครับคนที่ชื่อวิกรมนะอัดผมก่อนนะครับบอดอัดผมก่อนซึ่งผมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าบอดอัดอะไรอัดปั๊บเนี่ยมันมีผลต่อเงินเดือนของผม ผมยังกินเงินเดือนอยู่ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมต้องทำงานและสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจะค่อนข้างผมให้ความสำคัญผมถึงบอกนะทำไมผมถึงให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่ามันจะไปมีผลต่อเรื่องของมาร์เก็ตติ้งผมดูแลมาร์เก็ตติ้งถ้าสิ่งแวดล้อมมันดีมาร์เก็ตติ้งของผมก็จะสามารถที่จะเดินไปได้ค่อนข้างจะดีคือคนที่มาปั๊บนี่เขาจะรู้เลยนะว่าอ๋อเมืองในฝันมาแล้วสวยไม่ใช่แบบโอ้มีแค่ถนนน้ำไฟโทรศัพท์ไอ้อย่างนั้นอ่ะทุกที่ก็มีแต่อะไรบางที่มันเอ็กซ์ตร้าออกไปอ่ะนึกเห็นภาพใช่ไหมครับองค์นั้นต่างหากแล้วครับที่ผมต้องการไม่ใช่ผมพูดขอโทษแบบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะองค์กรของเราต้องการนะครับองค์กรของเราต้องการที่ให้เป็นแบบนั้น mutual benefit ESG คือจุดขายของ Concept. ของเมืองอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมฮะเป็น ESG ก็คือจุดขายของเมืองอุตสาหกรรมในปัจจุบันใช่ครับใช่ครับผมองค์กรของเราเนี่ยเราบอกไว้เลยนะครับว่าต้องเป็น all win ไม่ใช่ win winall win เนี่ยคืออะไรคะ all win นี่คืออะไรคะ all win stakeholder ทั้งหลายต้องชนะชุมชนชนะโรงงานชนะอมตะก็ชนะราชการก็ชนะท้ายแล้วโลกชนะ the world อย่างนี้ครับนี่คือ all win นี่คือ all win ถ้ามองเป็นเกมนะเป็นเกมที่สนุกใช่ไหมครับใช่ไหมคะสนุกยังไงคะอ้าวทุกคนชนะไงครับปกติเกม theory จะมี lose กับ win นะคะก็ถ้าเกม theory มีคนเสียคนของเราไม่เอาครับนั่นไม่ใช่เกมของผมเวลามาเลยนะครับมาเป็นผู้อาศัยผู้อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามแต่ในอมตะเราต้อง all win เราต้อง all win แล้วเรามาร่วมมือกันสิครับการที่มันจะเกิด all win ได้มันต้องร่วมมือกันครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำแล้วคุณก็ทำมันอยู่นั่นน่ะมันไม่ทางเกิดหรอกครับไอ้ all win มันต้องหลายมือหลายหัวเรามาช่วยประสานงานกันแล้วมันก็จะเกิดชาวบ้านก็เข้ามาช่วยยังเห็นไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมผมถึงเน้น ESG ทำไมผมถึงเน้น UNSDG ก็เพราะว่ามันรวมกันออกมาแล้วมันเป็น all win ใช่ไหมครับ economic เนี่ยมันได้หลายคน social yes สังคมว่ากันไปตรงนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมก็โลกได้อ่ะถูกไหมผมถามว่าถ้าโลกได้มันจะเอาไหนอ่ะครับตอนนี้ไล่มาชนะกันหมดป่ะครับแต่คุณต้องทำนะอย่าผมถึงบอกไงอย่าสร้างด้วยปากกรุงโรมสร้างด้วยปากนะแป๊บเดียวอ่ะก็เสร็จใช่ใช่คุณนิพนธ์สร้างจริงๆดิ คุณนิพนธ์คะถามนิดนึงแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้ามาหาอมตะนี่เพราะว่าอมตะมี ESG เขาถึงเดินเข้ามาหาที่นี่ใช่ไหมที่จะมาตั้งโรงงานมาทำโน่นทำนี่ใช่แม่ผมชอบคำถามนี้จริงๆเลย มันมีอยู่โรงงานหนึ่งเป็นโรงงานทำเมื่อก่อนเขาทำช็อกเขาทำช็อกโกแลตด้วยผมก็ถามเขาบอกว่าเฮ้ยถามจริงๆอ่ะเลือกเราเพราะอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยสิ่งแวดล้อมดีนะครับเขาเช็คเรานะเฮ้ยอยู่ทำเรื่องของ UNSDG ด้วยนี่ตรงนี้เออใช่แล้วเขาก็เข้าไปดูแล้วเขาก็รู้ว่ามันใช่พอใช่ปั๊บนะฮะลูกค้าก็ yes เลยระดับ world class เลยนะเขาทำพวกอาหารสัตว์เขาทำทั้งไอ้พวกหมาแมวนะทำช็อกโกแลตเนี่ยอยู่กับเราเบอร์หนึ่งเบอร์สองของอันนี้ระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเลยนะนี่อ่ะเออตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะไม่อยู่กับผมเพราะว่าผมบอกเขาก็มองกับผมว่าราคาที่ดินมันสูงแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรราคาที่ดินเนี่ยมันเป็น one time transaction ราคาที่ดินมันไม่ได้สูงเกินไปกว่า 10% ของ total investment เพราะฉะนั้นที่ดินของประเทศไทยราคาไม่แพง ไอ้อันนี้ทำให้ผมต้องคิดหนักเลยนะสงสัยต้องมาปรับราคากันใหม่เนี่ยเวลาเราคุยปั๊บเนี่ยเราต้องพยายามจับกิมมิคเขาให้อยู่ว่าอ๋อเขาพินพอยต์เรื่องนี้มาปั๊บแล้วเราจับได้ปั๊บเราพลิกอย่างไรดีไหมครับอย่างนี้แสดงว่าที่ผ่านอย่างนี้แสดงว่าลูกค้านี่เขาก็รีเควสในสิ่งที่ทำให้เราต้องปรับตัวด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับของคุณก็ดีถ้าของเราไม่ดีมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะครับ
มันก็ต้องดีเสมอกันใช่ไหมครับหรือถ้าดีไม่เสมอกันก็พยายามดึงให้มันดีให้เท่ากันให้ได้นะครับเป็น alliance เป็น good alliance นี่คือคอนเซปต์ของเราคุณก็เดินได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราเดินไม่ได้ก็ลำบากกลายเป็นพวกพิการมันมีแฮนดิแคปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเราเองให้ไม่มีแฮนดิแคปโรงงานถ้ามีแฮนดิแคปเราก็พยายามดึงเขาขึ้นมาให้อย่าให้มันมีแฮนดิแคปนะครับนี่คือการพัฒนาเราช่วยกันเรามีชมรมนั้นชมรมนี้อยู่ข้างในนั้นทั้ง HR ทั้ง CSR ทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับเรามีพวกเนี้ยมีเพื่ออะไรล่ะครับมีเพื่อที่จะเรามาปรับทัศนะปรับทัศนคติหรืออะไรกันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับไม่อย่าเอารัดเอาเปรียบกันจนอะไรนะครับน่าเกียดผมใช้คำว่าน่าเกียดนะธุรกิจมันต้องมีกำไรเพราะว่าเราอยู่ในวงธุรกิจเพราะว่ากำไรเนี่ยกำไรมีบ้างเพื่อที่จะเอาไว้ยังชีพยังชีพของคนทำงานเขาจะได้มีแรงเดินใช่ไหมครับกองทัพเดินมันก็บอกว่ากองทัพเดินด้วยท้องอ่ะถ้าท้องหิวแล้วจะกองทัพจะเดินได้อย่างไรเดินไปก็โดนเขายิงตายหมดเพราะมันหิวใช่ค่ะถ้าไม่มีกำไรเราก็จะทำเรื่องสังคมกับเรื่อง governance ไม่ได้นะสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะถ้าเราไม่มีนะถูกไหมคะใช่ครับใช่ถูกต้องครับคุณวิปุลถามนิดนึงค่ะถ้าเรามาเป็น alliance กันเนี่ยทั้งโรงงานที่เป็นลูกค้าของเราและตัวอมตะเองอ่ะเราจะต้องมีมาตรฐานอะไรที่เราเห็นตรงกันไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าโอเคเราไม่มีแฮนดิแคปกันเลยเพราะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามาตรฐานนี้เราก็ตรงกันเราเห็นตรงกันในเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างอาคารยกตัวอย่างมาตรฐานได้ไหมคะได้ครับมาตรฐานง่ายๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดใน ESG เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากและโรงงานที่อยู่กับเราเนี่ยมันเป็นโรงงานระดับ international คือโรงงานที่เป็นระดับ international ปั๊บแล้วเนี่ยการพูดจาพูดคุยอะไรกันปั๊บแล้วเนี่ยมันจะง่าย UNSDG คุณมีไหมมี ISOคุณมีไหมมีคุณมีมากบางเรื่องคุณมีมากกว่าเราแต่ว่าบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมี UNSDG อย่างเงี้ยทุกคนวันเนี้ยทุกคนทุกโรงงานเนี่ยอยู่ก็ต้องแอพพลายตัวคุณเองเข้าไปที่นั่นขอบ26วันเนี้ยท่านประยุทธ์ท่านเซ็นไปแล้วผมถามว่าพวกจะไม่เดินตามหรือมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่เดินตามปั๊บคุณจะถูกแอนตี้ไม่ต้องอะไรมากคุณเดี๋ยวคุณส่งของไปไม่ได้ล่ะช้ำไหมช้ำละพวกอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกผมว่าอะไรนะเรื่องของแรงงานเด็กอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้คุณมีคุณใช้แรงงานเด็กผมแอนตี้คุณนะไม่รับของหงอยมั้ยหงอยเลยนะเจ๊งเลยนะไม่ได้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานโรคเนี่ยแน่นอนครับต้องมีครับแทบจะอะไรนะไม่ต้องบอกกันเลยอ่ะแทบจะไม่ต้องบอกกันเลยนะครับ ISO 10,000 ISO เนี่ยมีแน่นอนนะครับเนี่ยผมไล่มาตั้งหลายตัวแล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่าโรงงานมีผมมั่นใจมากเพราะถ้าเกิดโรงงานไม่มีโรงงานจะไม่สามารถส่งของได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเช็คกันเนี่ยแป๊บเดียวก็รู้แล้วแล้วคุณจะสะดุดด้วยตัวคุณเองไม่ต้องใครเลยเพราะคุณไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานนี่คืออุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในเมืองอมตะไม่ได้กระเลวกระลาดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีความสบายอกสบายใจตรงเนี้ยนะครับอย่างเดนโซสมมุติเดนโซอย่างเงี้ยคุณจะส่งของให้กับเดนโซแล้วคุณส่งของที่ไม่ได้มาตรฐานมาคำว่าไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาตรฐานตรงนั้นปั๊บง่ายๆครับเดนโซจะเอาไหมไม่มีทางครับเพราะว่าอะไรเพราะเดนโซเองมันก็ต้องโผล่โลกมาหรือตลาด What are you doing ได้ไหมทำไมคุณต้องบอกว่าคุณได้มาตรฐานนั้นมาตรฐานนี้ล่ะทุกอันมีครับเชื่อผมเถอะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะอันนี้จากสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมรับรู้มาครับเอ็นบอกว่าเราก็ได้รางวัล Best Sustainable Award จากตลาดหลักทรัพย์ทำยังไงถึงได้รางวัลนะคะจะได้เป็นให้บริษัทจดทะเบียนอื่นเขาดูเป็นตัวอย่างด้วยอะค่ะเมื่อคุณคอมมิตอะไรแล้วคุณต้องปฏิบัติตามนั้นครับคำพูดเราเนี่ยเป็นเจ้านายมันเมื่อเรายังไม่ได้พูดเราเป็นเจ้านายมันแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดนั้นจะเป็นเจ้านายเราทันทีนั่นก็คือบอกว่าเราจะทำเรื่องของคาร์บอนโลคาร์บอนซิตี้คุณก็ต้องทำคุณบอกว่าคุณจะต้องเนี่ยอย่างเมื่อกี้เรื่องน้ำอย่างเงี้ยคุณบอกแล้วคุณจะต้องทำคุณก็ต้องทำนั่นแหละครับถึงจะได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับพูดน่ะมันง่ายผมเรียนอย่างนี้นะพูดน่ะง่ายต้องเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วคุณจะสนุกสนานกับมันอุปสรรคอะไรปัญหามีเอาไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้มีเอาไว้แล้วให้วิ่งหนีถ้าเกิดคุณมีปัญหาแล้วคุณแก้ปัญหานั้นให้รู้ล่วงการที่คุณจะได้ sustainable ผมว่าไม่ยากคอนเซปต์หรือฟิโลโซฟีของอมตะเราแบบนั้นครับมีปัญหาอย่าวิ่งหนีปัญหานะจ๊ะสู้
แล้วแอนอกอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดพลาดก็ต้องยอมรับว่าพลาดอย่าใช้ปรัชญาของอะไรนะฮะเหมือนศรีถนนชัยอันนั้นมันไม่ดีมันจะไม่เกิดหรอกครับ sustainable คุณจะอยู่ได้ไปแค่ไปวันวันหนึ่งอ่ะมันไม่ last long ครับมันไม่ใช่อมตะครับมันไม่มีบรรทัดฐานที่ดีครับวางบรรทัดฐานที่ดีเพื่อที่จะให้ next generation ของอมตะเดินคุณนิพนธ์ครับอย่าให้มันด่าอย่าให้มันด่าโอเคแต่ยังไม่มีใครด่าใช่ไหมคะยังครับเพราะว่ายังไม่ผ่านเจเนเรชันนี้ครับพวกผมนี่ยังเป็นเจเนเรชันที่1อยู่โอเคคุณนิพนธ์ถามในสุดท้ายคือถ้าหมอว่าถ้าคนที่เขายังไม่คิดเรื่องที่จะทำเรื่อง ESG เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรเขาไหมคะคำตอบมันง่ายๆครับคุณรักโลกนี้หรือเปล่าคุณรักโลกนี้หรือเปล่าถ้าคุณรักโลกนี้คุณควรจะทำ ESG มันมีถึง3เห็นไหมครับมันมี3 dimension มันเป็น socio economicมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งในเมื่อคุณทำค่อยๆทำทำทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ลงมือทำดีกว่าไม่ทำเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกทำพาร์ทไหนก่อนหลังเวทเพราะว่าทุกคนมีความคิดความอ่านเป็นของตนเองและความคิดความอ่านนั้นอย่าทำให้องค์รวมเดือดร้อนอย่าทำให้องค์รวมเดือดร้อนเท่านั้นเองแหละครับคุณรวยเนี่ยเราก็ดีใจด้วยนะแต่อย่ารวยบนหยาดเหงื่อและคราบเลือดและน้ำตาคุณรวยบนท่ามกลางของความหายนะของสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่ารวยมากนักเอารวยน้อยๆรวยนิดหน่อยสิ่งแวดล้อมได้สังคมก็แฮปปี้คุณวิบูลย์ฝากไว้ครับว่าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ทำ ESG นั้นต้องถามตัวเองว่ารักโลกใบนี้หรือไม่ถ้ารักควรทำ ESGคำว่า ESG มี3มิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการลงมือทำดีกว่าไม่ทำและสามารถค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยและต้องคำนึงด้วยว่าแต่ละแห่งสามารถหารายได้ทำกำไรได้แต่อย่ารวยบนหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาหรือรวยท่ามกลางหายนะของสิ่งแวดล้อมแต่ถ้ารวยน้อยลงแต่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นสังคมก็มีความสุขคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มหัวข้อวิบูลย์กรมดิษฐ์แนะทำ ESG ไม่ต้องสีถนนชัยชูเป็นจุดขายดึงนักลงทุนได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่อง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า